รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สายเลือดบอลไทยทุกวันจันทร์3:50 PMนะครับทางททบ5 HD ช่อง1ครับวันนี้ก็มากับแขกรับเชิญพิเศษนะครับโค้ชเฮงวิทยาเหล่าหกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชเฮงเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะแล้วก็โมอีใบคือประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีหมวกอีกใบหนึ่งด้วยที่สโมสรฟุตบอลชลบุรีก็คือประธานพัฒนาเทคนิคของชลบุรีนี่คือคีย์แมนตัวสำคัญเลยวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจหรือว่าให้ความกระจ่างในหลายๆเรื่องทั้งทีมชาติชุดใหญ่ไปจนถึงชุดเล็กและรวมถึงอาจจะมีคำถามถึงชลบุรีด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณโค้ชเฮงนะที่กรุณาให้เกียรติรับเชิญมาร่วมรายการอีกครั้งนึงนะครับวันนี้สายเลือดบอลไทยก็คงจะเริ่มด้วยไทยลีก1นะฮะ T1 นะซึ่งมีเกมการแข่งขันที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ตอนนี้เหลือเข้าสู่ช่วง100เมตรสุดท้ายแล้วก็คือเหลืออีกประมาณ7นัดครับผมพอจะเห็นรูปเห็นร่างแล้วว่าใครน่าจะบดบี้เพื่อจะได้แชมป์นะจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนี่ห่างกัน6คะแนนมั้งใช่ครับนะฮะแล้วก็พอจะเห็นรูปเห็นร่างสำหรับทีมที่จะอาจจะร่วงตกชั้นครับก็อีกทีมอีก2ทีมฮะที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะร่วงนะครับผมอีก2ทีมครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนชลบุรีเองของโค้ชเฮงอ่ะครับเป็นไงฮะฤดูกาลนี้คือฤดูกาลนี้ก็ตั้งเป้าหมายอยู่ที่1ใน4อยู่แล้วนะครับก็ยังมีโอกาสครับที่จะ1ใน4ตอนนี้นะเฮงยังบอกเลยว่ามีโอกาส1ใน4หมายถึงว่านี่อีก7นัดที่กำลังจะมาถึงนี่ต้องชนะช่วยเลยนะแน่นอนครับคือยิ่งช่วงพักเยอะๆเนี่ยผมมั่นใจว่าชลบุรีเนี่ยสามารถที่จะปรับทีมให้ดีขึ้นกว่าเก่าได้นี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชลบุรีได้เปรียบเขาเพราะแข่งกับน่าจะเป็นไทยฮอนด้าใช่ไหมที่แข่งก่อนแข่งก่อนครับผมครับก็มีเวลาพักเยอะนิดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้เหนื่อยแรงอะไรถูกไหมฮะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าพักไม่พักมันอยู่ที่ว่าเวลาเด็กไปเล่นในเกมจริงๆเนี่ยสามารถจะโชว์ความสามารถมาได้ไหมอันนี้มันสำคัญกว่าครับนอกจากนั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวคุยกันเรื่องโค้ชของชลบุรีด้วยนะฮะถ้าสักใจมั่นว่าเป็นยังไงนะเฮงในฐานะประธานพัฒนาเทคนิคของสโมสรชลบุรีพอใจฝีมือขนาดไหนเราก็จะไปดูไทยลีก2ด้วยแล้วก็พี่ทอมได้ทราบว่านะเฮงอ่ะเพิ่งมาจากเชียงใหม่เนี่ยครับผมเชียร์ทีมอะไรฮะก็มีโอกาสไปดูประจวบแข่งกับเชียงใหม่ครับก็จะไปดูโค้ชวังกับโค้ชโชคทวีนะครับแต่จริงๆแล้วงานหลักก็คือไปเปิดคลินิกฟุตบอลของระดับรากหญ้าซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับครั้งแรกอะไรนะเห็นของช้างนี่เขาก็มีคลินิกอ๋ออันนั้นคลินิกของช้างของเอกชนนะซึ่งตรงนั้นนะก็มันเป็นส่วนที่
จะโปรโมทกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วช้างเขาทำมานานมากก็ต้องชื่นชมช้างอยู่แล้วแต่ว่างานสำคัญเนี่ยที่ฟีฟ่าเขาอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยหรือทุกประเทศในย่านอาเซียนหรือในเอเชียเนี่ยทำก็คือในเรื่องของรากหญ้าอ๋อนี่หมายถึงว่าเป็นทางฟีฟ่าสนับสนุนทางด้านสตางค์ใช่ครับผมครับอ๋อนี่ก็คือสิ่งที่คือถ้าเราเป็นดอกเป็นผลออกมาอย่างนี้ใช่ครับมันเป็นเหมือนขับไลเซนซิ่งที่บังคับทุกประเทศต้องทำครับก็ไทยลีก2นะฮะ T2 หรือว่าไทยลีก2เนี่ยตอนนี้ก็ประจวบที่นะเฮงไปเชียร์ถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะคาบ้านเลย ที่ชนะเชียงใหม่เขาด้วยใช่ครับก็เป็นเกมที่ผมคิดว่ามันแสดงถึงความสามารถของผู้เล่นสิ่งที่นักเตะแสดงออกในสนามเนี่ย มันส่งผลกระทบสะท้อนถึงความสามารถของโค้ชด้วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าประจวบเนี่ยคงมีโอกาสได้ขึ้นครับก็ตอนนี้ก็เกาะอันดับ3อย่างเหนียวแน่นห่างจากอันดับ4พอสมควรเขาเอา3ทีมใช่ไหมฮะคืออย่างชัยนาทอย่างอีกทีมอะไรนะฮะทออแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีสองทีมนี้เดี๋ยวเขาต้องเจอกันครับนะเนี่ยสุดสัปดาห์นี้หรือไงหรือว่ากลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็ต้องเจอกันใช่ไหมฮะแล้วประจวบนี่เป็นทีมที่3ก็3ทีมขึ้นนะฮะนั่นเองไปดูไปเชียร์ประจวบอย่างเดียวหรือว่าไปดูนักเตะด้วยจะไปซื้อนักเตะเข้าหรือเปล่าฮะจริงๆก็จะดูนักเตะด้วยจริงๆเด็กชลบุรีก็อยู่ในทีมหลายคนนะครับแต่ผู้เล่นต่างชาติของประจวบ2คนน่ะเป็นผู้เล่นที่สามารถถ้าขึ้นมาในไทยแลนด์ลีกเนี่ยสามารถสร้างปัญหาได้กับทุกทีมได้ครับแล้วก็ไม่ใช่อะไร T2 นี่เหลือน้อยกว่าลีกสูงสุดอีกเหลืออีก 4-5 นัดเองอ่ะครับผมเพราะว่าเขามีแข่งเพียงแค่น่าจะ32นัดครับ BBCU นี่ถอนออกไปแล้วใช่ไหมฮะหรือ17ทีมก็เย้าเยือนก็32นัดเท่านั้นนี่ตอนนี้แข่งไปเท่าไหร่28นัดครับโอ้ลีกนิดเดียวดังนั้นแล้วนี่ก็ยิ่งค่อนข้างจะเห็นละว่าทีมไหนจะได้ขึ้นชั้นและทีมไหนน่าจะตกชั้นใช่ไหมฮะวันนี้เราจะดูเรื่องของ T3 T4 T3 T4 นะซึ่งมีการจับสลากประกบคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ต้องคุยกับนายเฮงด้วยเรื่อง U23 ปรากฏว่าอ้าววรวุฒิศรีมาคะทำทีมได้แชมป์ซีเกมอ่ะแล้วเรื่องอะไรถึงได้เอาโค้ชของเอโคโนมาเป็นโค้ชเฮดโค้ชแล้วนายโยงโค้ชเรยวัชขอโทษรายวัชครับผมนะฮะแต่รายวัชไม่ได้เป็นเฮดโค้ชเองเอาให้ลูกน้องเขาเนี่ยชื่ออะไรนะฮะโซรันยันโควิชครับผมเนี่ยคนนี้เป็นโค้ชกองหน้าป่ะฮะจริงๆการสอบสัมภาษณ์โค้ชแต่ละคนที่จะมารับงานทีมชาติเนี่ยมันต้องดูสตาฟด้วยนะครับจริงๆโค้ชส่วนใหญ่ที่มาสมัครงานที่จะมารับงานในทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเอาโค้ชที่รู้จักในประเทศด้วยนะครับต่างชาติที่รู้จักซึ่งแต่เรยวัคเนี่ยจะมีทีมงานที่จบไลเซนส์สูงมากก็มีประสบการณ์เดี๋ยว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 เรามาว่ากันลึกๆนะฮะก็ปรากฏว่าโย่งวรวุฒิศรีมาคะก็มาเป็นผู้ช่วยในทีมงานอันนี้ U23 นะครับนอกจากนั้นแล้วความสำเร็จของเอโคโนก็สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ได้แชมป์ทีมชาติไทยชุด U18 ปีไปได้แชมป์ใช่ไหมฮะก็ถือเป็นเนี่ยคือเป็นผลของความสำเร็จของเอโคโนแหละใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็อันดับฟีฟ่าRankingล่าสุดเลยเนี่ยทีมชาติไทยร่วงลงไปตั้ง 6-7 อันดับเนี่ยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศจริงๆฟีฟ่าเขาก็กำหนดประเทศที่มีการพัฒนาเนี่ยเขาจะดูRankingฟีฟ่าครับเข้ารอบฟุตบอลโลกไหมเข้าไปเล่นเอเชียนคัพไหมเขาจะดูตรงนี้ด้วยแต่จริงๆผมว่าเราก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องรังกิ้งฟีฟ่าแต่จริงๆพี่แฮงผมไม่ค่อยชอบใจลักษณะการจัดพวกฟีฟ่าเดย์อะไรอย่างนี้ว่าเราจะต้องไปเจอทีมไหนอะไรอย่างที่ตอนนี้เราจะต้องฟีฟ่าเดย์เดี๋ยวเราจะนัดเจอกับทีมยันมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรนะเคนยาใช่ไหมทีมพม่านั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็เคนยาครับพี่ทอมอยากจะให้จัดแบบเทนนิส
เวลาไต่อันดับแรงกิ้งเนี่ยคุณพอฟีฟ่าเดย์คุณก็จัดทัวร์นาเมนต์อะไรพอสมควรเล็กๆ4ทีมก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนั้นแหละถึงมาคิดคะแนนออกกฎระเบียบมาสิจะต้องมีทีมจากทวีปไหนทวีปไหนเอาเข้ามาร่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวมาว่ากันเอ้าช่วงแรกนี้เราไปดูไทยลีกวันก่อนลีกสูงสุดของประเทศไทยวันนี้เอามาให้ดู 2-3 คู่นะครับเริ่มด้วยบางกอกกลาส FC เจอกับเชียงรายยูไนเต็ดเป็นไทยลีกนัดที่27นะครับบางกอกกลาส FC อันดับ5เสมอมา2นัดรวดเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งใครๆก็ว่ากันว่าปีนี้น่าจะเป็นทีมเต็งแชมป์ตอนนี้อยู่อันดับ4ก็ไม่ชนะมา2นัดติดละครึ่งแรกนี่นาทีที่7ชัยวัฒน์บุราณซัดด้วยซ้ายพุ่งเข้ากรอบน่ากลัวมากแต่ว่าพิสารบินปัดทิ้งไปได้โหแล้วนี่โดนใบแดงครับยัสมานี่กัมโปสชักศอกใส่พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลพุทธศิลป์ภูมิรินทร์คำรื่นแจกใบแดงทันทีก็บีจีก็เหลือ10คนแล้วก็เชียงรายมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากฟิลิปอาเซเวโดในนาทีที่45ครึ่งหลังนาทีที่49พิริพงษ์พิโชติรัตน์เปิดฟรีคิกให้มัตสมิธขึ้นมงเน้นๆแต่ว่านนม่วงงามก็เซฟไว้ได้แล้วก็นาทีที่64อาทิตย์ดาวสว่างสกัดพลาดอภิสิทธิ์โสระดาโอวันนี้เล่นเด่นมากวิ่งสอดมาสักผ่านนนม่วงงามเข้าประตูไป BGT เสมอ1ประตูต่อ1แล้วเกมทำท่าจะเสมอแล้วแต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่90บวก5อภิสิทธิ์โยนไปเสา2นนออกมารับวืดจริงๆนะลูกนี้โอ้โหแล้วเพิ่มเติมเจ้าเวหาครับสุรชาติสารีพิมพ์มงตุงตาข่าย BG แซงนำอย่างเหลือเชื่อ2ประตูต่อ1นี่โอ้โหโคตรง้วนออกอาการอย่างนี้เลยจบเกมบางกอกกลาสก็เอาชนะเชียงรายไปได้แบบเหลือเชื่อ2ประตูต่อ1แซงเชียงรายขึ้นรั้งอันดับ4แทนอำนาจแก้วเขียวตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยของโคตรง้วนครับใช่มั้ยฮะบอกว่าตอนพักครึ่งเนี่ยก็ปลุกเราว่าเหลือน้อยกว่าเพราะเหลืออยู่10ตัวโดนใบแดงไล่ออกไปคนหนึ่งแล้วตัวดีซะด้วยยัสมานีคัมโปสนะฮะก็ไปชักศอกซึ่งพี่ทอมดูจากเทปแล้วบางมุมก็เห็นเหมือนกันว่าเออมีศอกจริงนะฮะก็ไม่ติดใจตรงนี้หรอกแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องปลุกเราลูกทีมว่าจะต้องมุ่งมั่นที่จะกลับมาให้ได้เกมนี้ไม่มีอะไรจะเสียทุกคนก็เชื่อมั่นว่าจะกลับมาให้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์โอ้แม้แต่ผู้ช่วยโค้ชเองนะอภิสิทธิ์โสระดาเล่นทางซ้ายนะเป็นดาวรุ่งวัย20ปีตัวนี้เป็นไงฮะเคยเห็นฟอร์มไหมฮะครับก็คือ เด็กระหว่าง20 21 22เนี่ยครับคือจริงๆต้องแสดงสิ่งแรกคือแสดงในเรื่องของความสม่ำเสมอก่อนนะครับคือเวลาไปเล่นในระดับชาติเนี่ยหนึ่งความเข้าใจการปรับตัวให้กับโค้ชแล้วก็เข้าใจในเรื่องแทคติกแล้วที่สำคัญคือต้องแสดงความสม่ำเสมอก่อนตรงนี้ที่เด็กๆที่ต่ำกว่า20 21ปีเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้ครับผมครับก็จริงนะคืออาศัยความกล้าอย่างเดียวในทีมในสโมสรนะกล้าเล่นนะฮะครับผมยิงลอดขานนม่วงงามเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆนะพอไปเล่นทีมชาติแล้วหรือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเล่นกับบางกอกกลาสเนี่ยจะมีความสม่ำเสมอหรือไม่ครับอันนี้ต้องพิสูจน์ครับเกี่ยวกับพวกนี้ครับครับทีมแพ้บ้างอลิซันเดรกามาเฮดโค้ชของเชียงรายบอกว่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะไม่เป็นผู้ชนะใครๆดูนัดนี้ก็ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วนะฮะคือได้เปรียบกว่าทุกด้านสกอร์ก็นำผู้เล่นก็มากกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่เกมนี้เราพลาดไปเองประมาทไปเองแต่ว่าก็ไม่สนเรื่องความกดดันหรือเรื่องที่จะโดนไล่เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้บริหารแต่ที่ผ่านมาก็ได้สร้างความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อในไทยมาเยอะมีประสบการณ์ในการรับมือกับความกดดันมาตลอดก็แค่พยายามทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำงานหนักต่อไปก็ยังมีกำลังใจนะฮะแต่ว่าโอ้โหสำหรับปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาใครๆก็ว่าพอเห็นตัวเห็นพลังเงินเห็นการซื้อนักเตะมาแล้วโอ้โหลงความเห็นเลยให้เต็งแชมป์ต้องเป็นเชียงรายยูไนเต็ดแต่ตอนนี้คงขึ้นไม่ทันครับคงจะยากนิดนึงครับเพราะว่าการปรับตัวกับผู้เล่นในแทคติกใหม่ๆของโค้ชเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เวลาครับครับอีกอย่างอย่างที่บอกคือผู้เล่นทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยจะรักษามาตรฐานตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยผมว่าตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับในเรื่องของ
วินัยของผมครับครับอ่ะมาดูอีกคู่หนึ่งคู่นี้ราชนาวีกับพัทยายูไนเต็ดเป็นค่อนข้างจะเป็นดาร์บี้แมชพอสมควรนะครับที่สนามสัตหีบกิโลเมตร5ราชนาวีอันดับ12ไม่แพ้ในบ้านมา5เดือนพบกับพัทยายูไนเต็ดพัทยานี่ฟอร์มดีมากนะอันดับ8ชนะมา5นัดรวดครึ่งแรกนี่เล่นกันก็ไม่ใช่ว่าจืดหรอกแต่ว่าก็เสมอกันไปไม่มีสกอร์0ประตูต่อ0พอครึ่งหลังนาทีที่55พัทยาบุกนํา 1-0 โดยพิชาอุทราตบย้อนหลังให้มิลอสโตยาโนวิชวิ่งซัดเข้าไม่เหลือเนี่ยดูฮะโอ้โหลูกนี้ผมชอบมากนะนะเฮงครับขึ้นไปสุดเส้นแล้วก็ตบกลับมาไม่มองไม่ได้มองเห็นด้วยนะว่ามีใครมาเนี่ยแล้วก็นาทีที่68พัทยาหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะเตะมุมนรงรับหลุดมือโดนอเล็กซานเดอร์เยฟติชแปะจ่อๆเข้าไปง่ายๆนาทีที่82โรดริโก้โคกเน่งๆติดเซฟสุธิพงษ์เหลาพรตามซ้ำก็ยังติดเซฟแต่ว่ายังได้ซ้ำครั้งที่2ไม่เหลือไล่มาเป็น1ประตูต่อ2โอ้โหมีความเพียรเหลือเกินเท่านั้นไม่พอนาทีที่89โรดริโก้เวสเจลิโอหลุดมาฝั่งขวาเปิดยัดเข้ากลางอีวอนยังสกัดเข้าประตูตัวโอ้โหลูกนี้โชคไม่ดีโชคไม่ดีจริงๆประตูทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตีเสมอไป2ประตูต่อ2จบเกมราชนาวีก็ยังเหนียวมากในบ้านก็ยังเสมอได้2ประตูต่อ2พัทยานี่โอ้โหชนะมา5เกมติดครับผมมากใช่มั้ยก็คืออย่างที่บอกคือราชนาวีเป็นทีมที่บอกตรงว่าเป็นทีมที่ฟิตที่สุดในไทยแลนด์ลีกขนาดนั้นเลยครับเอ้าทำไมนะเฮงถึงบอกเพราะเขาฝึกซีลเหรอฮะ คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ประตูระยะหลังๆครับเหมือนแข่งกับชลบุรีอ่ะชลบุรีน่าจะชนะอยู่แล้วแต่บอกตรงว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยผมถ้าดูจากไทยแลนด์ลีกทั้งหมดเนี่ยครับราชนาวีเป็นทีมที่ฟิตที่สุดครับครับพัทยาน่ากลัวไหมแน่นอนคือเรื่องของทีมเวิร์กต่างๆเนี่ยแต่อย่างที่บอกคือความสม่ำเสมอยังไม่ค่อยมีนะครับก็พัทยากับชลบุรีนี่มีคิวเจอกันครบไปยังฮะในลีกสูงสุดเจอกันไปแล้วเจอกันเรียบร้อยแล้วครับผมยังชลบุรีต้องเจอกับราชนาวีอีกไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วครับครับนะฮะอีกเกมหนึ่งให้ไปดูนะฮะโอ้โหเกมนี้เนี่ยสกอตต์คูเปอร์ออกมาพูดแบบเรียกว่าโอ้โหพี่ทอมกลัวว่าเดี๋ยวกรรมการจะตัดสินลงโทษจะโดนแบนน่ะโอ้โหเพราะให้สัมภาษณ์เนี่ยแรงมากเลยนะฮะแต่ไปดูเกมก่อนนะฮะสุโขทัย FC เจอกับอุบล UMT United ที่สนามทะเลหลวงสุโขทัยอันดับ15เสมอกับการท่าเรือมา 3-3 พบกับอุบล UMT อันดับ9ไม่ชนะมา3นัดติดแล้วครึ่งแรกนาทีที่4สุโขทัยขึ้นนำเร็วจังหวะที่คัพฟ้าบุญมาตุนได้โอกาสกลับตัวยิงเข้าไป1ประตูต่อ0ดูครับโอ้ตะวัดด้วยซ้ายคัพฟ้านี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงมานานแล้วนาทีที่14ปิยชาติถามอภัณฑ์โยนโด่งไปให้คาร์เลามงเข้าไปอุบลก็ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1แล้วนาทีที่22สุริสุขะไปโวยผู้ตัดสินโดนใบแดงและออกจากสนามอุบลเหลือ10คนนี่ครับเข้าไปโวยแล้วก็ดูคำพูดหลัง1พยางค์เท่านั้นผู้ตัดสินเพ้อกลับมาเนี่ยฮะแล้วก็ชูใบแดงเลยโอ้จบเลยเนี่ยก็ไปโวยอะไรพอสมควรแต่ว่าคำพยางค์หลังเนี่ยแล้วก็นาทีที่27อุบลหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1จังหวะที่ปราศมัครราชมงผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครึ่งหลังนาทีที่54บอลมาเข้าทางคัพฟ้าบุญมาตุนซัดให้สุโขทัยไล่มา2ประตูต่อ3นี่เป็นประตูที่2แล้วแล้วก็นาทีที่62คัพฟ้าบุญมาตุนทำแฮตทริกซัดเข้าไปอีกตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3โอ้โหโดนนำเนี่ย1ประตูต่อ3แล้วก็สามารถมาออกเสมอได้เป็น3ประตูต่อ3นะสกอตต์คูเปอร์บอกว่าเหมือนนัดนี้ผู้ตัดสินเป็นคนกำหนดทุกอย่างก่อนลงสนามเนี่ยเราเป็นรองอยู่แล้ว11ต่อ12เอ๊ะมันหมายความไงมาเล่น11คนมีผู้ตัดสินอยู่ฝ่ายเขาอีก12คนแล้วมาโดนไล่ออกเนี่ยก็เป็น10ต่อ12พูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วบอกว่าจังหวะที่สุรีโดนใบแดงคงไปพูดอะไรแต่ว่าจะถามว่าคนทุเรศนี้อีกครั้งโอ้โหไม่อ่านดีกว่าเอาเป็นว่าก็
็สวดยับเลยกับผู้ตัดสินนะฮะก็นัดนี้ก็ออกได้แค่เสมอส่วนโค้ชเป๊ะนะคุณซื้อของสุโขทัยบอกว่าเกมนี้มีหลายอารมณ์แต่โมเมนตัมเปลี่ยนตอนผู้เล่นเขาโดนใบแดงสุโขทัยก็คัมแบ็กมาได้ส่วนเรื่องกรรมการถ้าพูดตรงๆไปสังเกตผู้เล่นเขาว่าตัดเกมกี่ครั้งคือโค้ชเป๊ะจะบอกว่าทาง อุบลเนี่ยนะฮะจะเล่นจะเข้าบอลหนักตัดเกมหนักอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็จนในท้ายสุดเนี่ยโมเมนตัมก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็เกิดอารมณ์ทีมผมยิงได้น้อยก็ไม่ใช่ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ได้ลูกเข้าประตูเนี่ยจากลูกจุดโทษครับ เพราะผมไม่ได้ไป 7-Eleven ไปซื้อลูกโทษที่จุดโทษแบบเขาโอ้โหเอาก็ว่ากันไปนะไปดูสรุปสรุปผลการแข่งขันดีกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าโปลิสเทโรเอาชนะการท่าเรือไป2ประตูต่อ1นะศรีสะเกดแพ้คาบ้านให้บุรีรัมย์1ประตูต่อ5แบงคอกยูไนเต็ดชนะโคราชไป 2-0 วันอาทิตย์ในสุพรรณบุรีแพ้คาบ้านให้เมืองทองยูไนเต็ดที่กำลังไล่ล่าหาแชมป์บี้กับบุรีรัมย์แต่ว่าโอ้โหแต้มห่างเหลือเกินนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ4ราชบุรีก็ถล่มซุปเปอร์พาวเวอร์ไป6ประตูต่อ2ตารางคะแนนครับบุรีรัมย์ตอนนี้นำโด่งอยู่6แต้มนะมี65คะแนนก็เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่7นัดเท่านั้นรองจ่าฝูงคือเมืองทองยูไนเต็ด59คะแนนแบงคอกก็ขึ้นมาส่วนบางกอกกลาสก็ขึ้นมารั้งอันดับ4หลังจากเอาชนะเชียงรายนะชลบุรีอยู่อันดับ6ก็ไม่เลวนะปีนี้เดี๋ยวจะถามนะเฮงว่าพอใจหรือไม่นะตามมาด้วยราชบุรีพัทยาและอุบล UMT ส่วนท้ายตารางที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็น่าจะมีสุโขทัยอ่ะที่มีอยู่29คะแนนห่างจากโซนตกชั้นนะฮะ6คะแนนนะครับในขณะที่ศรีสะเกษไทยฮอนด้าอยู่โซนตกชั้นโอ้โหไทยฮอนด้าเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยนะหรือ7นัดเนี่ยต้องทำให้ได้อีกโอ้เป็น10แต้มเลยนะครับนะเฮงนะฮะส่วนซุปเปอร์พาวเวอร์อันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เนี่ยผลต่างประตูเนี่ยนะฮะคือเสียประตูไป110ประตูอ่ะแล้วว่ายิงได้21ประตูดังนั้นผลต่างเนี่ยลบ89ฤดูกาลเดียวเนี่ยลบ89น่าจะเป็นสติใหม่เมื่อเทียบกับสมัยก่อนทีมทำลงไทยมาทีมนะนั่นเองทีมทำลงไทยนี่ทีมผมนะทีมผมนะทำลงไทยเคยเล่นถ้วยขอฮะทำลงไทยเมื่อปี2524นะฮะดาวซันโว30ประตูดราก้อนบอสโควิชจากแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าโอ้โหชาช่าเนี่ยยิงได้27ประตูนะแจ็คสันอเวลิโนโคเอลโยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเมื่อนับที่ผ่านมาก็โอ้โหซัดเข้าไปน่าจะ3ประตูนะนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยิงได้ทีละหลายประตูอาจจะมีแซงด้วยนะครับ24ประตูเป็นของชลบุรีไรนันมาร์เกสชลบุรี FC เป็นไงฮะนะเฮงตัวนี้ก็ปัญหาอยู่ที่การบาดเจ็บมากกว่าครับแล้วฮะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นศูนย์หน้านอกจากจะครบเครื่องแล้วมันมีสิ่งอย่างหนึ่งที่เรนันยังขาดไปก็คือครับความเร็วแค่นั้นเองครับขาดความเร็วใช่แล้วใครมักจะป้อนบอลให้ผ่านบอลให้เขายิงแบบคิลเลอร์พาสเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่จะได้มาเป็นลูกตั้งเตะมากกว่าแล้วฮะเพราะเขาเป็นคนที่ยิงหลังเท้าได้ดีมากทั้งซ้ายทั้งขวาพี่เฮงพอใจไหมกับเรนันมาร์เกสฤดูกาลหน้าจะมีชื่อของนักเตะคนนี้อยู่ในชลบุรี FC ไหมถ้าพูดตรงๆตอนนี้ก็คือคงอาจจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดเลยโอ้ขนาดนั้นเลยครับผมครับครับทีนี้เนี่ยมีคำถามแฟนรายการเขาบอกว่าเวลาชลบุรีเจอทีมใหญ่เนี่ยอย่างพวกประมาณ 5-6-7 อันดับแรกเนี่ยนะฮะมักจะไม่ชนะแล้วก็โดนยิงประตูเยอะเลยอย่างเนี้ยสถิติของฤดูกาลนี้แพ้เมืองทอง0ประตูต่อ3 1ประตูต่อ3ครับแพ้แบงคอกนี่อู้หูโดนยิงสนั่นเลย12ประตูอ่ะ2นัด 1-5 2-7 ครับผมแพ้ราชบุรี 1-5 แพ้ BG 0-3 นะฮะมีนัดที่เจอกับเชียงรายนั่นแหละชนะ 3-1 แล้วก็ที่เจ๋งมากเลยเปิดฤดูกาลไปบุกไอโมบายสเตเดียม
ใช่เสมอได้2ประตูต่อ2ครับผมนะฮะอนาคตของเทิดศักดิ์ใจมั่นแฟนบอลอยากจะรู้เป้าหมายในบอลถ้วยนะฮะตอนนี้ช้างเอฟเอคัพนี่ชลบุรีตกรอบแล้วเหลือลีกคัพครับใช่ไหมฮะอนาคตของเทิดศักดิ์ใจมั่นนะเฮงบอกว่าไงครับปีหน้าก็คงจะอยู่ครับแต่คงอาจจะปรับเปลี่ยนฟิตเนสโค้ชนะครับครับปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นใหม่หมายถึงว่าชลบุรีมีปัญหาเรื่องฟิตเนสอ๋อนี่แน่นอนครับผมครับเพราะจะเห็นว่าปัญหาทุกครั้งที่เราวิเคราะห์ประเมินมาเนี่ยนาทีที่60 70เนี่ยก็จะหมดแรงแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็เราต้องดูในเรื่องของวินัยผู้เล่นด้วยไม่ใช่แค่ฟิตเนสโค้ชอย่างเดียวครับนะครับแต่จริงๆฟิตเนสโค้ชเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากซึ่งปีหน้าคงจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมครับครับผ่านจากเรื่องนี้ไปเซราโซโอซากะสนใจคว้าตัวธีรธรร่วมทัพซีซั่นหน้านะฮะก็หลังจากที่เราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่ทอมเป็นคนบอกว่าก็มีแฟนรายการก็ถามแล้วพี่ทอมก็เลยบอกว่าทีมที่ธีรธรน่าจะย้ายไปก็คือเซเรโซโอซากะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ของแปลกอะไรเพราะว่าเขามีการติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ธีรธรยังอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเซเรโซโอซากะอันดับ4เจลีกกำลังให้ความสนใจธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเมืองทองยูไนเต็ดในการคว้าตัวมาร่วมทัพในซีซั่นหน้าธีรธรตอนนี้อายุ27ปีเคยตกเป็นข่าวย้ายไปเจลีกตั้งแต่อยู่สมัยอยู่กับบุรีรัมย์กระทั่งล่าสุดกระแสดังกล่าวก็ถูกโหมขึ้นมาอีกครั้งโดยระบุว่าเซเรโซกำลังตามเช็คฟอร์มเบื้องต้นอยู่ในขั้นตอนเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆของธีรธรทั้งนี้ปัจจุบันเจลิกพยายามเปิดตลาดอาเซียนเจลิกนี่เขาให้โควต้าของหลายชาติเลย9ชาติใช่ไหมฮะมีเวียดนามเมียนมากัมพูชาสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียอิหร่านและกาตาร์รวมทั้งไทยด้วยใครมาเล่นในเจลิกนี่ถือว่าเป็นโควต้าของท้องถิ่นเลยของญี่ปุ่นเลยไม่ใช่เป็นโควต้าต่างชาติก็เป็นนโยบายของรัฐบาลมากกว่าแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงฮะจริงๆเงินมันไปลงที่พรีเมียร์ลีกเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนในย่านอาเซียนเนี่ยก็จะดูพรีเมียร์ลีกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ เพราะนั้นตรงนี้คือญี่ปุ่นเขาก็คิดนะครับ เหมือนที่เราคิดนะครับเหมือนสมาคมฟุตบอลไทยคิดก็เอาคนย่านอาเซียนมาเล่นในปีหน้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตลาดเปิดอ๋อก็จะทำให้แฟนในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือว่าเอเชียใช่ใช่ครับตะวันออกอะไรเนี่ยให้ความสนใจกับฟุตบอลในภูมิภาคนี้ใช่ครับอย่างชลบุรีก็มองผู้เล่นกัมพูชาไว้คนหนึ่งลาวไว้คนหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าเราได้แฟนบอลของเขมรหรือลาวหลายร้อยแน่นอนแต่ละเกมครับถ้าเราสามารถดึงเขามาร่วมทีมได้ครับครับแล้วข่าวที่ว่าธีรธรบุญมาทันจะไปเตะในญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถือมากนะครับคือพอลงผ่าไปก่อนเนี่ยมันไม่เหมาะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงมันก็มีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็มีคนญี่ปุ่นมาอยู่ในไทยเนี่ย2-3 อาทิตย์แล้วครับก็ดูนักบอลที่จะไปเล่นในญี่ปุ่นนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ว่าจะไปตอนไหนเนี่ยมันก็เป็นอีกมันเป็นเรื่องของอย่าไปออกข่าวก่อนแค่นั้นเองครับผมคนญี่ปุ่นเขาถือแต่ว่าในวงการสื่อมวลชนน่ะ นั่นเองมันก็ต้องแย่งกันแบบนี้ ใช่ไหมฮะใช่ครับครับแต่เด็กไทยมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสนะแม้กระทั่งวรชิตเองหรือเจ้ายาเองที่อยู่ที่โน่นเองเนี่ยหลายทีมก็ให้ความสนใจอยู่แล้วครับโอเคก็ฤดูกาลหน้าก็มีโอกาสนะที่ธีรธรบุญมาทันจะได้ไปเตะแต่ว่าก็ได้ยินจากใครไม่รู้ว่าบอกว่าจริงๆอ่ะธีรธรเนี่ยอยากจะไปเตะใน J2 มันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นไงฮะไม่ได้อยากจะเตะในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นแต่อยากจะไปเตะในลีกรองมันหมายความว่ายังไงฮะจริงๆถ้าเขาคิดเช่นนั้นมันก็เป็นการคิดถูกครับผมเอ้าคือไปปรับยังเชื่อในความคิดนี้อีกครับผมคือมันเป็นการไปปรับตัวก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยผมไปญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเรา
ไปปรับตัวมันยากมากเพราะว่าหนึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยไม่มีการวอร์มอัพเล่นลิงแล้วลงทีม11ตัวไม่มีการวอร์มอัพไม่มีการฝึกเป็นกลุ่มเป็นแท็กติกเนี่ยการมาร์กตัวเราก็ไม่เคยฝึกเพราะนั้นการไปคุ้นเคยกับความเร็วแนวทางการฝึกของโค้ชเพราะว่าเขาคิดถูกครับผมก็สงสัยว่าจะไปเหมือนกับไปสร้างความแตกต่างก่อนเพราะว่าเหนือกว่าเจทูให้เขาเห็นว่าโอ้โหนี่เด่นจริงๆเอาอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับอ้าวก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก็มาดู T2 ไทยลีก2ไทยลีก3และ4บ้างมีการมีข่าวคราวขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะประจวบนี่เกาะอันดับ3อย่างเหนียวแน่นเลยเดี๋ยวมีคู่นี้ให้ดูด้วยสักครู่ครับเราจะไม่พูดในสิ่งที่คิดว่าท่านจะถูกใจแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นความจริงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวของทีมชาติและสโมสรทุกระดับกับกสิติกมลนาวินวรเทพมาโพคาและนิตยาพรธาราสุขติดตามชมสายเลือดบอลไทยทุกวันจันทร์บ่าย 3:50 นาทีทางททบ 5 HD ช่อง1สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งกลับมารับชมสายเลือดบอลไทยครับขอบคุณผู้สนับสนุนสายเลือดบอลไทยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งและบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดครับช่วงนี้เรื่องราวของโอช้างขึ้นเหนือติวเข้มศาสตร์ลูกหนังที่เชียงใหม่เราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างเดินหน้าสารฝันมอบโอกาสเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลเคลื่อนที่กว่า20แห่งต่อปีทั้งนี้ก็เป็นการเปิดคลินิกนี่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ต่างๆได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลผ่านโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตที่สอนทักษะขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AFC ให้เยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถให้ก้าวไปอีกขั้นตลอด5ปีที่ผ่านมามีเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 60,000 คนและมีหลายคนที่มีโอกาสโลดแล่นทั้งในลีกอาชีพและติดทีมชาติไทยและปีนี้ช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่6ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่เปิดคลินิกติวเข้มศาสตร์ลูกหนังทั่วประเทศเช่นเคยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ช้างเคลื่อนทัพขึ้นดอยบุกติวศาสตร์ลูกหนังกันที่สนามฟุตบอลม่อนแจ่มโอ้โหขึ้นไปถึงดอยบนนั้นเลยเหรอซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้เขากำลังเป็นที่นิยมนะม่อนแจ่มนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมีหมอกมีอะไรต่างๆนะซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่4และโรงเรียนบ้านร่มหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้ใกล้เคียงทั้งชาวไทยและชาวเขาเข้าร่วมโครงการกว่า850คนโอ้ยแม่จะโว้ยคนเยอะจังสำหรับสนามต่อไปช้างจะเดินทางไปเปิดคลินิกฟุตบอลที่โรงเรียนหนองบัวในจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้เริ่มลงทะเบียนเวลา7นาฬิกาเยาวชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/thaibefthaitalent.th นะครับซึ่งนักเตะรุ่นพี่ที่มาจากม่อนแจ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีอานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับตัวรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่ชลบุรีก็มีเด็กบางคนใช่ฮะอย่างเจ้านุเนี่ยพานุเดชเนี่ย
ก็เป็นเด็กบนดอยเหมือนกันครับผมครับจริงๆช้างเนี่ยเขาไปทั่วประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศแต่ส่วนผมจะไปกับช้างก็โดยเฉพาะแค่ไปต่างประเทศเนี่ยจะไปรวมด้วยแค่นั้นเองจริงๆครับหมายถึงว่าไปใกล้ๆอย่างไปลาวหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยถ้ามีเวลาผมก็ไปช่วยครับครับอ่ะก็เป็นโครงการดีๆนะเด็กที่สนใจก็เนี่ยเที่ยวต่อไปนี่ก็ที่กาฬสินธุ์นะโรงเรียนหนองบัวในนะฮะวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook อ่ะนะ thaibefthaitalent.th นะครับเรามาดูไฮไลท์นัดหนึ่งนะฮะใน T2 เชียงใหม่ FC ต้อนรับประจวบ FC นี่แข่งที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่ FC อันดับ8เปิดบ้านพบกับประจวบ FC อันดับ3นะก็ประจวบนี่นาทีที่5ขึ้นนำเร็วเลยจังหวะเปิดมาด้านข้างของยูซีโอกาซาวระพยานหม่งเข้าประตูไป1-0แล้วนาทีที่44วิเลนมอต้าหลุดเข้าไปซัดเต็มข้อพุ่งเสียบมุมเข้าไปประจวบก็มีห่างเป็น2-0ครึ่งหลังนาทีที่48วิลเลนมอต้าเตะสั้นๆให้ยูเซอิโอกาซาวระหลุดเข้าไปยิงนิ่มๆประจวบทิ้งห่างเป็น 3-0 โอ้โหสบายแล้วแล้วก็นาทีที่90+1เชียงใหม่มาตีไข่แตกได้ผ่านบอลมาหน้าประตูแล้วก็ซัดลูกนี้นี่ทะลุกองหลัง2คนจองแดซันจบเกมประจวบก็บุกชนะเชียงใหม่3-1เก็บ3แต้มสำคัญก็ทำให้ยังเกาะที่3อย่างเหนียวแน่นนั่นเฮงอยู่ตรงไหนนั่นเฮงนัดนี้ไปดูด้วยไม่ใช่เหรอครับก็นั่งอยู่ข้างบนครับก็ไปเชียร์เชียร์ประจวบโดยเฉพาะเพราะว่าผู้จัดการทีมก็เป็นหนึ่งในสภากรรมการนะครับก็ไปนั่งดูก็คือจริงๆแล้วก็อยากดูโค้ชทั้ง2คนไม่ว่าเป็นโชคทวีแล้วก็จะวังครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปดูเนี่ยเดี๋ยวโค้ชวังชื่อจริงชื่ออะไรนะสุรชัยไม่ใช่อะไรนะ เราเรียกเจ้าวังเจ้าวังนั่นแหละฮะแหมขอโทษด้วยเดี๋ยวฮะแล้วไปดูฟอร์มนักเตะด้วยไหมก็คืออย่างประจวบเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติที่เขาบอกว่ามีคุณภาพมากแต่จริงๆก็มีคุณภาพจริงโดยเฉพาะซุนน่ารวมทั้งริมเส้นด้านขวานะครับซึ่งจริงๆเชียงใหม่แพ้ก็แพ้เพราะต่างชาติทั้ง 2-3 คนเนี่ยครับผมครับแต่ว่าแนวทางการเล่นของประจวบบอกตรงเลยว่าพอขึ้นไทยแลนด์ลีกเนี่ยสามารถสู้กับทีมไหนก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมครับด้วยตัวเล่นตัวเล่นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเลยเอามาเพิ่มอีกสักนิดนึงคือมีแดนกลางที่คลองบอลกันได้ฉลาดมากครับอาจจะปรับกองหลังนิดนึงแค่นั้นเองครับผมโอเคครับโอ้นี่การมองทะลุอ่านขาดของโค้ชเฮงนะฮะประจวบก็ต้องดูเอาไว้นะครับก็โอกาสที่จะขึ้นเดี๋ยวตารางคะแนนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมาดูสรุปผลก่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระบี่นะซึ่งเป็นอีกทีมหนึ่งที่หวังที่จะขึ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้อยู่กลางตารางนะกระบี่นี่ออกเสมอกับสมุทรสงครามไป 2-2 ลำปางก็เสมอกับ Air Force Central FC ไป1-1อ่างทองก็เสมอกับตราดไป3-3โอ้โหตราดนี่เขาโดน FIFA ตัดคะแนนไม่ใช่เหรอวันอาทิตย์นี่ชัยนาทฮอนบิลโอ้โหมาเน้นๆเนื้อๆเลยเอาชนะหนองบัวพิชยะไป4-0นครปฐมชนะแบงกอกบางกอก FC ไป3-1เกษตรศาสตร์ชนะอีกแล้วชนะระยองไป 3-2 แล้วก็สงขลาเอาชนะ PTT ระยอง2-1ทำให้โอกาสลุ้นของ PTT ระยองนี่ห่างไปอีกนะครับมาดูตารางคะแนนครับตอนนี้ที่นำโด่งและก็โอกาสที่จะขึ้นชั้นเนี่ย2ทีมนะอันดับ1อันดับ2นะฮะ Air Force Central FCเป็นจ่าฝูง58คะแนนตามมาด้วยชัยนาทฮอนบิล57คะแนนส่วนประจวบนี่50คะแนนก็ยังห่างจากอันดับ4คืออ่างทอง FC อยู่46คะแนนห่างกัน4แต้มเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองก็ลุ้นยากเหมือนกันลุ้นเหนื่อยนะฮะตามมาด้วย PTT ระยอง45คะแนนลำปาง44คะแนนนครปฐมไม่น่าจะมีโอกาสลุ้นแล้วกลางตารางเป็นเชียงใหม่ FC ท้ายตารางเป็นตราดFC ซึ่งโดน FIFA ตัดไป3คะแนนแล้วก็บางกอก FC ไม่น่าจะรอด
นะส่วน BBCU ถอนทีมไปแล้วนะครับดาวซันโวครับที่นำอยู่23ประตูโจนาธานบรีสของเกษตรศาสตร์ FC 22ประตูอาจจะเป็นดาวซันโวประจำT2 ฤดูกาลนี้อาจจะแซงได้นะสุพจน์จดจำกำลังเนื้อหอมเลยกระบี่ FC ทีมชาติเรียกไปติดทีมชาติหรือยังนะเฮงใช่ไหมได้ยินเขาอยู่ในรายชื่ออยู่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็19ประตูเป็นชาวเปาโลซูซาของบางกอก FC 19ประตูนะครับแวะไปดูหน่อย T3 หรือว่าไทยลีก3นะครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยคือทั้ง2โซนเนี่ยโซนบนกับโซนล่างเนี่ยเขาได้2ทีมนี่คือสมุทรสาครกับขอนแก่นเนี่ยได้ขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็มีแข่งเย่าเยือนนะ2นัดนัดแรกวันที่วันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนัดที่2วันเสาร์ที่7ตุลาคมนะเพื่อที่จะหาแชมป์นะของ T3 นะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมได้เลื่อนขึ้นแล้วแล้วก็สำหรับรอบเพลย์ออฟชิงตั๋วใบสุดท้ายรองแชมป์โซนบนคืออุดรธานีกับ อีกโซนหนึ่งคือตรัง FC นะอุดรนี่ก็มีพนิพนธ์เกิดแย้มเป็นโค้ชส่วนตรังนี่มีรอยเตอร์มูไรร่านะเป็นคนคุมทัพมานะครับแข่งกันวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมใครมีผลชนะก็ได้ขึ้นชั้นเป็นทีมที่3นะครับส่วนไทยลีก4นะครับอันนี้อาจจะเขียนผิดนะบนหัวนี่เขียนว่าไทยลีก3ความจริงเป็นไทยลีก4นะที่มี12ทีมมาจับสลับประกบคู่กันให้ดูทางซ้ายกลุ่ม A เนี่ย6ทีมเนี่ยก็ประกบคู่กันแล้วศรีสะเกษเจอกับเชียงรายนะ2นัดนัดแรกนี่23กันยายนนัดที่2 1ตุลาคมนะชัยภูมิเจอกับจันทบุรีสตูลเจอกับBTU นะใครชนะก็ในซิ่งนี้ก็เหลือ3ทีมก็มาเจอกันเองพบกันเองแต่คราวนี้เนี่ยนัดเดียวไม่มีเย่าเยือนแต่ว่าแต่ละทีมจะได้สิทธิ์เป็นทีมเจ้าบ้าน1ครั้งและทีมเยือน1ครั้งนะครับเอา2อันดับที่ดีที่สุดขึ้นชั้นไปส่วนอันดับ3เดี๋ยวรอไว้ก่อนไปเปรียบกับอีกซีกหนึ่งคือกลุ่ม B ซึ่งก็มีประกบผู้แบบนี้นัดแรกแข่งกันวันที่24กันยายนนัดที่2วันที่30กันยายนนะครับแล้วก็แข่งแบบเดียวกันนะทีมอันดับ3มาเปรียบกับทีมอันดับ3ในกลุ่ม A ใครเหนือกว่าไม่มีการแข่งนะใครเหนือกว่าก็ได้ขึ้นชั้นไปนะครับมาดูช้าง FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายก็มีการประกบคู่แล้วแข่งกันวันพุธที่27กันยายนนะครับบางกอกกลาสเจอกับบุรีรัมย์บางกอกกลาสนี่ในไทยลีกนี่เดี๋ยวก็ต้องเจอกันครับแต่ว่าเจอกันที่ไอโมบายสเตเดียมแต่คราวนี้นี่FA ครับช้าง FA ครับนี่บางกอกกลาสเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมฮะแข่งนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะส่วนอาร์มี่ยูไนเต็ดเจอกับ PTT ระยองเมืองทองยูไนเต็ดแหมงานเบาหน่อยเจอกับลำปาง FC ระยอง FC เจอกับสุพรรณบุรีเชียงใหม่กับสมุทรสงครามสูสีแบงคอกยูไนเต็ดนี่นัดนี้สำคัญเจอกับการท่าเรือ FC นะเชียงรายเจอกับโปลิสเทโรน้องบัวพิชยะเจอกับประจวบ FC นี่ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทีมที่ไม่ได้จ่าฝูงหรือไม่ได้แชมป์หรือรองแชมป์เพราะว่ามีรางวัลคือการเข้าไปเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกนะรอบคัดเลือกรอบที่2ครับนะฮะก็บางกอกกลาสก็หวังมากแต่ว่าบางกอกกลาสนั้นโหต้องมาเจอบุรีรัมย์หนักเลยนะครับเอาช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มาดูเรื่อง U23 ต้องมีคำถามนะเฮงด้วยเรื่องโคตรโย่งเรื่องเอ็กโคโนนะครับสักครู่ครับYeah.
เราจะไม่พูดในสิ่งที่คิดว่าท่านจะถูกใจแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นความจริงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวของทีมชาติและสโมสรทุกระดับกับกสิติกมลนาวินวรเทพมาโพคาและนิตยาพรธาราสุขติดตามชมสายเลือดบอลไทยทุกวันจันทร์บ่าย 3:50 นาทีทางททบ5 HD ช่อง1สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งกลับมารับชมสายเลือดบอลไทยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประธานไม่ใช่ประธานอธิบดีประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานพัฒนาเทคนิคของชลบุรี FC ด้วยนะครับเอกนิตยาพรดาราสุขไปนู่นไปวิ่งมาราธอนที่เวียดนามวันนี้ไม่มาส่วนบีบางปะกงตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่นะครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะกลับมานะครับอ้าวเข้ามาสู่เรื่องราวของทีมช้างศึก U23 ก็ประกาศออกมาหลังจากที่คุยคุณเดียวัฒนยาโอภาสีผู้จัดการทีมตอนนี้ก็ถอนตัวออกไปแล้วเปิดโอกาสให้เข้าระบบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะไม่มีผู้จัดการทีมเฮดโค้ชก็ทำหน้าที่เป็นนายใหญ่นะส่วนเฮดโค้ชนะวรวุฒิศรีมาคะก็ทางสมาคมก็ได้พูดคุยได้อะไรต่างๆแล้วก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้ว่ารายวัชเป็นคนจัดการไปรายวัชก็มอบหมายให้สุรันยันโควิชครับนะเป็นเฮดโค้ชแล้วก็ยังเอาวรวุฒิศรีมาคะมาเป็นผู้ช่วยถูกไหมฮะเอานะเฮงเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรฮะคือก่อนอื่นตอนซีเกมเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้จัดการทีมคุณเดียด้วยนะครับซึ่งเป็นคนที่ต้องการให้ผมไปช่วยทีมนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็สนิทกับโค้ชโยงอยู่แล้วนะครับจริงๆผมไปช่วยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกยุทธวิธีการเล่นมากกว่าเขาเรียกให้ท็อปิกอะครับว่าวันนี้จะเล่นกับทีมเนี้ยจะเล่นยังไงส่วนแท็กติกต่างๆเนี่ยก็เป็นของโย่งเขา รวมทั้งผู้เล่นใครจะเล่นเนี่ยคือผมแค่ช่วยวิเคราะห์เกมแค่นั้นเองแต่เขาจะตัดสินใจเองนะครับจริงๆมันก็ในย่านอาเซียนเนี่ยเราให้สมาคมให้โย่งเป็นเนี่ยเพราะว่าบอลซีเกมเนี่ยมันไม่มีโค้ชต่างชาติที่ทำได้แชมป์เลยนะครับก็เหมือนกับฟุตบอลหญิงครับถ้าเป็นโค้ชคนไทยผมเชื่อว่าฟุตบอลหญิงก็แชมป์ครับแต่ถ้าเรามองไปสแตนดาร์ดมาตรฐานไกลๆเนี่ยผมคิดว่าบอกตรงๆถ้าเรามองจะเอาแต่ซีเกมเนี่ยเราคงไม่พัฒนาครับผมนะครับเพราะว่าในย่านอาเซียนเนี่ยบอกตรงว่ามาตรฐานต่ำมากนะยกเว้นอาจจะมีเวียดนามที่มีรายละเอียดการเล่นที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วผมบอกตรงว่าเราเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะหรือความมุ่งมั่นนะซึ่งไอ้ตรงนี้มันสำคัญกับฟุตบอลเวลาสำคัญกับเกมที่ลงไปเล่นนะทักษะที่ยอดเยี่ยมการตั้งโซนดีเฟนส์หรือความมุ่งมั่นความตั้งใจสนุกกับเกมเนี่ยคนไทยอ่ะมีหมดอ่ะครับผมแต่ว่าในเรื่องของแทคติกต่างๆเนี่ยหรือยุทธวิธีต่างๆเนี่ยเราคงต้องเรียนรู้นะครับเราก็เปลี่ยนจาก23ปีมาเป็นเลยวักแต่ว่าเลยวักเนี่ยก็คงมอบคงคอนเซ็ปต์ต่างๆก็คงมาจากเขาหมดอ่ะครับเพียงแต่ว่าเราจะให้โซรันเนี่ยเป็นคนดูแลซึ่งวรวุฒิเองก็น้ำไม่เต็มแก้วนะครับก็หมายถึงว่าก็อยากจะก็ยังพร้อมที่จะเรียนรู้จากโซรันยันโควิชผมคิดว่าเขาเป็นคนที่คิดถูกมากนะครับโค้ชโย่งที่จะลงไปเรียนรู้ตรงนั้นผมคิดว่าเขาจะได้อะไรเยอะมากนะครับครับก็นี่คือคำตอบนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็รูปทรงของบอลมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ไปได้เหนือกว่าระดับ
อาเซียนที่เรามองมาตั้งนานว่าเราอยากจะอยู่เหนือกว่าระดับนั้นเพราะว่าอาเซียนใครทำก็แทบจะได้แชมป์ครับผมนะคือการันตีได้ใช่ครับผมครับนะฮะก็มีข่าวนิดนึงทีมชาติฟุตบอลหญิงของไทยเราสเปนเซอร์ไพรเออร์ก็ขอยุติบทบาทก็เนื่องจากว่าทำแล้วได้รองแชมป์เท่านั้นใช่ไหมก็ขอถอนตัวออกไปทีนี้ว่าทางสมาคมเองก็กำลังมองโค้ชทีมชาติหญิงหนึ่งฤทัยสะทองเวียนแต่ว่าโค้ชเฮงอยากได้โค้ชทีมชาติที่เป็นชาวต่างชาติทีมชาติหญิงจริงๆจริงๆสเปนเซอร์เนี่ยเป็นโค้ชที่บอกตรงว่ามีความสามารถมากนะครับจากการประเมินการฝึกซ้อมจากการประเมินในเรื่องของการวางแผนการเล่นเนี่ยเขาเป็นสเปนเซอร์เนี่ยดีที่สุดกว่าทีมชาติทุกๆชุดที่ทำตอนนี้อยู่นะครับโอ้ขนาดนั้นคือแล้วผมก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะที่ต้องเป็นคนบอกเขาบอกยกเลิกสัญญาเขาครับจริงๆผมเป็นคนเซ็นอนุมัติขึ้นเงินเดือนให้เขา 25% นั่นเมื่อต้นปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนครับผมก่อนที่จะไปนั้นย้อนกลับไป U23 หน่อยโค้ชย่างขอโทษโค้ชโย่งเนี่ยวรวุฒิศรีมคะเนี่ยนะฮะจากเฮดโค้ชมาเป็นผู้ช่วยครับรายได้ผลประโยชน์ของโค้ชโย่งเหมือนเดิมมั้ยโค้ชโย่งได้ผมว่าได้เยอะกว่าเก่าไม่ใช่แค่เงินนะครับได้ความรู้มากกว่าเก่าแค่นั้นเองครับผมไม่แต่เงินนี่ไม่ได้น้อยกว่าเดิมใช่ครับผมโอเคกลับมาฟุตบอลหญิงฮะก็รู้สึกเสียดายครับครับคือถ้าเรามองไปในดับเอเชียเนี่ยเราต้องการโค้ชในลักษณะนี้นะแต่อย่างที่บอกก็คือฟุตบอลทำการทีมชาติทำทีมชาติกับทำสโมสรใหญ่ๆเนี่ย มันต้องการอยู่อย่างเดียวกันเลยก็คือผลการแข่งขันนะครับเพราะนั้นผลการแข่งขันในเมื่อมันเรามองแค่ระดับอาเซียนเนี่ยมันก็ถ้าเรามองแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นนะครับนะเพราะนั้นถ้าเรามองในระดับเอเชียแล้วเราต้องการโค้ชที่มีมาตรฐานมากกว่านี้ครับครับก็ดีฮะเพราะว่าตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญคือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จอร์แดนใช่ไหมครับผมเมษายนปีหน้าแล้วก็อันนี้ชิงโคต้าไปชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสคือไม่มีเกาหลีเหนือเนี่ยผมว่าโอกาสของไทยเนี่ยที่จะไปบอลโลกครั้งที่สองนี่มี 100% ครับผมครับสำหรับทีม U18 นะฮะคว้าแชมป์อาเซียนนะฮะโดยเอาชนะมาเลเซียไป0-2เราไม่คงไม่ฉายไฮไลท์คู่นี้หรอกแต่ว่า อยากจะให้โค้ชเฮงช่วยกรุณาวิพากษ์วิจารณ์หน่อยอันนี้เป็นผลงานของหน่วยงานของเอโกโน่ครับระบบของเอโกโน่เนี่ยเป็นระบบที่บอกตรงว่าดีมากๆครับเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงโดยเพราะเวลาเด็กนำไปตอบสนองในเกมแข่งขันเนี่ยมันยังออกมาน้อยนิดครับครับเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าการสื่อสารระหว่างโค้ชกับผู้เล่นมีปัญหาใช่ไหมนะครับถ้าผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเล่นของเอโกโน่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราเอาชนะทีมไหนก็ได้ในโลกพวกนี้เขาสเปนครับแล้วเขาส่งภาษาด้วยภาษาอะไรฮะอังกฤษส่วนใหญ่ที่ประชุมก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ล่ามของคนไทยเนี่ยที่รู้ภาษาฟุตบอลรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลให้เด็กอีกทีนึงแต่ว่ามันยังไม่พอก็ยังไม่พอครับผมก็ถ้าเผื่อเราหมายน่าเห็นหมายถึงว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะถอดคำซึมซับนะสิ่งที่สตาฟโค้ชเขาป้อนให้ก็ผลงานน่าจะดีมากแน่นอนครับโอเคครับอ้าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะฮะเกี่ยวกับทีมชาติครับสักครู่ครับI'm not afraid to die.
เราจะไม่พูดในสิ่งที่คิดว่าท่านจะถูกใจแต่เราจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นความจริงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวของทีมชาติและสโมสรทุกระดับกับกสิติกมลนาวินวรเทพมาโพคาและนิตยาพรธาราสุขติดตามชมสายเลือดบอลไทยทุกวันจันทร์บ่าย 3:50 นาทีทางททบ5 HD ช่อง1สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งเรากลับมาสายเลือดบอลไทยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะที่โค้ชเฮงกรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลไขข้อข้องใจอะไรเยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังเกาะติดเรื่องทีมชาตินะฮะซึ่งตอนนี้ FIFA Ranking เราร่วงลงไปอีกแล้ว7อันดับมาอยู่ที่อันดับ137ของโลกนะมีอยู่219คะแนนเนื่องจากผลงาน FIFA Day ในเดือนที่ผ่านมานี่ทั้ง2นัดที่เราคัดบอลโลกรอบที่3นะแพ้ทั้งอิรัก1ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ออสเตรเลีย1ประตูต่อ2ด้วยนะฮะตอนนี้เราเป็นรองเวียดนามด้วยมั้งนะฮะเวียดนามนี่แซงขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วนะอันดับของเอเชียเนี่ยก็มีอิหร่านญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียนะส่วนทีมชาติไทยเราอยู่ประมาณอันดับ24ของเอเชียครับถ้าอันดับโลกในตอนนี้ที่นำอยู่ก็มีเยอรมนีบราซิลโปรตุเกลอาร์เจนตินาแล้วก็เบลเยียมเบลเยียมเข้าฟุตบอลโลกไปแล้ว เรื่อง FIFA Ranking FIFA Day นะเฮงช่วยกรุณาจริงๆมันก็เป็นการวัดมาตรฐานของฟุตบอลไทยนะครับคืออย่างที่บอกครับถ้าเราจะก้าวไปสู่ระดับสูงเนี่ยเขาจะดูแค่ 2-3 อย่าง1 ranking FIFA นะเข้ารอบเอเชียนคัพไหมเข้ารอบฟุตบอลโลกไหมเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเรายังไม่ถึงตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องประเมินนะครับว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เรามีฝ่ายเทคนิคที่จะคอยกำชับหรือปรับปรุงพัฒนารวมไปถึงในระดับรากหญ้าด้วยไม่ใช่แค่ระดับในสโมสรหรือระดับทีมชาติแต่ละชุดอย่างเดียวครับหมายถึงว่าถ้าเผื่อเราอยากจะมีอันดับ FIFA ที่ดีเราก็ต้องไปเชิญทีมที่ประมาณเดียวกับเราเหนือกว่าเราหน่อยแล้วเราก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้เราได้คะแนนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเหมือนกับโกหกตัวเองครับมันก็ดู3อย่างที่บอกก็คือ1ว่าเราเข้ารอบเอเชียนคัพไหมบอลโลกเราทำได้ได้ต้องดูทัวร์นาเมนต์อย่างนั้นมากกว่าก็นี่ไงผมถึงมีความคิดไงว่าไอ้การจัด FIFA Ranking เนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมาตั้งนานแล้วมันน่าจะทำแบบเทนนิสมีทัวร์นาเมนต์เล็กๆอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็เข้าร่วมใช่ไหมฮะFIFA หรือว่า AFC เป็นคนจัดให้ก็ได้แต่มันคงเอามากรุ๊ปปิ้งกันแต่มันคงยากนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยโปรแกรมมันแข่งเยอะมากปีหนึ่งFIFA อนุญาตให้แค่ทัวร์นาเมนต์หนึ่งสี่เศร้าซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของลีกภายในด้วยครับผมครับไม่งั้นมันก็ไปแย่งการจัดของ FIFA เขาใช่ไหมฮะตอนนี้ FIFA Day เดือนตุลาคมทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยยืนยันมาแล้วไทยเปิดบ้านต้อนรับเคนยาครับก็ตอนนี้ก็มีที่เราจะเจอก็คือเมียนมาคือสิ้นปีนี้เราก็จะมีทีมชาติก็จะมีเกมเหลือแค่2เกมครับก็คือออกไปเล่นที่เมียนมาแล้วก็กลับมาเล่นกับเคนยาซึ่งก็ใกล้เพราะเล่นในบ้านใช่ไหมเคนยาเคนยาเล่นในบ้านครับเคนยาอันดับน่าจะ88 FIFA ranking ดีไหมฮะแน่นอนคือเด็กไทยของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้แนวทางการเล่นที่แตกต่างออกไปด้วยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับถ้าเราแพ้เราไม่ได้คะแนน FIFA แน่นอนครับผมนะเฮงช่วยการันตีได้ไหมว่าเรามีสิทธิ์ชนะเคนยาที่บ้านเราคงจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยสู้กับทีมที่แข็งแกร่งกับทีมที่มีความเร็วเนี่ยมักจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับส่วนไปแข่งนอกบ้านกับพม่าเนี่ยผมคิดว่าเรามีโอกาส
ครับชนะของผมครับอืมอ่ะก็เรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับว่าโปรแกรมการแข่งขันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็ตอบคำถามแฟนรายการครับสักครู่ครับบอลไทยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยูนิคอินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เวิร์ดดิ้งช่วงนี้เราไปดูโปรแกรมการแข่งขันเร็วๆเลยครับก็มีกลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ด้วยของ T1 T2 ไปดูฮะวันพุธที่20กันยายนก็มีการแข่งขันนี่แหละนะฮะดูกันเอาเองบิ๊กแมตช์ก็คือเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะแล้วก็วันเสาร์นะกับวันอาทิตย์ก็ยังมีที่วันให้แข่งกันอีกชลบุรีเจอกับอุบล UMT นัดนี้เล่นดีๆนี่เก็บ3แต้มนะนะเองนะฮะที่2มีวันพุธนะฮะแล้วก็สุดสัปดาห์ก็มีการแข่งขันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มี U16 เป็น AFC U16 Championship Qualification กลุ่ม G นะทีมชาติไทยเจอกับ Northern Mariana Islands นะฮะวันที่18วันที่20ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียวันที่22เจอกับติมอร์เลสเตอร์แล้วก็วันที่24เจอกับลาวทั้งหมดทุกนัดนี่แข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับพี่ทอมมีข้อมูลนิดนึงว่าตกลงว่าเรื่องตราสัญลักษณ์โลโก้ของทีมชาติไทยนะฮะตกลงว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ตัดสินใจเอาแบบที่3แล้วที่คนไทยเราเป็นคนออกแบบนะครับก็ตกลงว่าเขาก็จะได้รับรางวัลน่ะ 100,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยที่มีอินโดนีเซียเขาออกแบบด้วยรางวัลชมเชย2รางวัลก็ละ 30,000 บาทแต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีกำหนดไว้ว่า15วันเปิดให้ใครก็ได้คุณมีความเห็นทักท้วงว่าเอ้ยสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเรียนแบบเข้ามาถอดแบบเข้ามาหรืออะไรต่างๆคุณมีเวลา15วันคุณก็รีบทักท้วงถ้าไม่มีใครทักท้วงนะเดี๋ยวจะจ่ายเงินรางวัลแล้วนะครับแล้วก็ต่อกันไปอีกสำหรับที่จะให้บริษัทที่มาออกแบบอย่างจริงๆจังๆโดยถือแบบอันนี้เป็นต้นแบบบริษัทนี้ที่พี่ทำเห็นว่าโอ้โหเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยอ่ะไม่รู้ว่าออกแบบขนาดสายการบินมาแล้วนะฮะ สายการบินที่เราคุ้นเคยอ่ะ นะครับเป็นตราสัญลักษณ์ที่ฮือฮามากอ่ะนะครับอ้าวนะฮะหมดเรื่องนี้มีคำถามโค้ชเฮงครับ อยากจะพูดอะไรกับแฟนรายการแฟนบอลทั่วประเทศที่พี่ทอมยังไม่ได้ถามบ้างเชิญเลยครับก็คงเป็นเรื่องโครงสร้างของฟุตบอลไทยครับผมซึ่งตรงนี้มันเราทำอย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้คนไทยเนี่ยรอโอกาสนิดนึงรอนะครับคือมันไม่นานแน่นอนที่เราสามารถที่จะก้าวไปสู่ฟุตบอลในระดับโลกโดยเฉพาะในระดับเยาวชนด้วยตอนนี้เรามีเยาวชนรุ่น14 15ปีเนี่ยแม้ทั้ง19ปีเนี่ยมีความสามารถมากนะครับเพียงแต่ว่าในการระยะเวลาในการเตรียมทีมแล้วก็แน่นอนกลุ่มฮุเอโกโนเนี่ยถ้าสามารถที่สร้างให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจในแผนการเล่นในแนวทางเอโกโนแล้วผมคิดว่าโอกาสเรามีแน่นอนโดยเฉพาะในชุด17ปีที่จะก้าวไปสู่บอลโลกนะครับรวมทั้ง
เอโคโน่ก็จะปลูกฝังในระดับเด็ก 12-13 ปีให้เราด้วยในอนาคตซึ่งตรงนี้ต้องรอเวลานิดหนึ่งแค่นั้นครับนี่ก็คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังไว้การวางรากฐานวางระบบแล้วก็ผลพวงที่เอโคโน่เข้ามาเนี่ยมันออกผลแล้วเมื่อวานนี้ก็คือ U18 เราได้แชมป์แล้วในระดับนี้เดี๋ยวเราจะไปไกลกว่านี้ก็อดใจรอหน่อยนะวันนี้ขอบคุณโค้ชเฮงวิทยาลาวกุลที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการครับกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลดีๆฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2ให้ติดตามชมนะครับดูฟุตบอลดูให้สนุกดูให้เป็นเกมอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพยาแล้วอย่าดูหนังโป้ด้วย วันนี้สายเลือดบอลไทยได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงานททบ5 HD ช่อง1ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ